ผมเองเรียนชั้นประถม1ถึงมัธยม62ปีที่โรงเรียนเซนโดมินิกกรุงเทพครับจนกระทั่งผมคิดจะเข้าบ้านเนนในครั้งหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็สอบเข้าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เมื่อชั้นม.6นะครับน่าอัศจรรย์มากๆทีเดียวเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะผ่านการสอบแข่งขันกับบรรดาเพื่อนๆนักเรียนระดับหัวกะทิในโรงเรียนชั้นนำต่างๆเนี่ยผมก็ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เก็บความคิดเรื่องการบวชเป็นพระสงฆ์เอาไว้ในใจก่อนจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี4ปีแล้วเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรให้ผมได้สอบเข้ารับราชการได้เรียกได้ว่าเป็นคนแรกของรุ่นเลยครับตอนนั้นอายุ22ปีครับผมก็เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อมาก็ย้ายมาอยู่ที่ศาลปกครองอย่างน้อยในช่วง2ปีแรกเนี่ยผมได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการที่อายุน้อยที่สุดในศาลปกครองเลยนะครับตอนนั้นผมก็วางแผนชีวิตตัวเองไว้ยาวๆเลยครับยาวๆล่วงหน้าไปเลย50ปีถ้าเกิดสอบเป็นผู้พิพากษาได้หรือว่าที่ศาลปกครองเขาเรียกว่าตุลาการนะครับก็จะเกษียณอายุตอนอายุ70ก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมากๆเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนได้ช่วยเหลือสังคมด้วยในฐานะนักกฎหมายในฐานะผู้พิพากษาเงินเดือนก็เลี้ยงครอบครัวได้แบบสบายๆเลยครับแต่วันหนึ่งผมไปร่วมมิสซาที่วัดพระแม่มหาการุณจังหวัดนนทบุรีตามปกตินะครับหลังจบมิสซาเนี่ยคุณพ่ออาเรียโน่ท่านก็เป็นอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยในสมัยนั้นท่านเดินเข้ามาทักทายผมกับคุณแม่ครับจากนั้นก็ยิงคำถามที่ผมแทบจะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับว่าสนใจจะบวชไหมลูกผมประหลาดใจแปลกใจมากๆนะครับจริงๆตอนนั้นก็อึ้งไปเลยนะคิดในใจว่าเอ๊ะพระรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในใจของผมมาตลอดหลายปีครับตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเป็นเสียงของพ่ออาหรอกครับผมรู้ได้ทันทีเลยว่ามันเป็นเสียงของพระที่เรียกผมแล้วก็ท้าทายผมว่าจะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระเองที่ให้เราประทานให้กับเราหรือว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปก็ได้เล่าแบบรวบรัดไปอีกนะครับผมได้ใช้เวลาไตร่ตรองกระแสเรื่องอย่างจริงจังกับคุณพ่ออาเดรียโน่หลังจากนั้นอีกเป็นเวลาประมาณ3ปีครับจนกระทั่งตัดสินใจที่จะล้มโครงการชีวิต50ปีเนี่ยที่ผมเป็นคนวางแผนนั่นเองกับมือเพราะว่าคิดว่าทุกสิ่งที่มีแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นในเวลานั้นเนี่ยล้วนเป็นของประทานจากพระครับวันนั้นพระได้เรียกทุกอย่างคืนแล้วผมก็ได้แต่ฝากชีวิตไว้กับพระองค์เพราะว่าเชื่อว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนจนถึงวันนี้เวลาผ่านมา8ปีครับผมสัมผัสถึงความรักของพระเป็นเจ้าบนเส้นทางกระแสเรียกเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมครับพี่น้องในที่สุดแล้วผมก็คิดได้ว่าแผนการของพระเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าแผนการของเราเอง